นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องเมืองขนมหวานการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตำนานเล่าถึงเมืองมหัศจรรย์ที่ซ่อนตัวอยู่จากโลกภายนอกเมืองที่ทุกอย่างทำจากลูกกวาดและขนมหวานกล่าวกันว่าเมืองแห่งนี้ได้รับการปกป้องจากเวทมนต์ที่ทรงพลังทำให้เมืองแห่งนี้รอดพ้นจากสายตาของคนภายนอกและผู้มาเยือนที่ไม่พึงประสงค์เหล่าเด็กๆต่างใฝ่ฝันที่จะไปยังเมืองแห่งนี้แต่ว่าเมืองนี้อยู่ที่ใดยังคงเป็นปริศนาจนกระทั่งวันหนึ่งมีเด็กชายชื่อแจ็คเขาพบกับประตูปริศนาในป่าด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงตัดสินใจเปิดประตูมันมีอุโมงค์ลึกลงไปในดินแจ็คเดินไปตามอุโมงค์นั้นด้วยความตื่นเต้นหลังจากเดินไปได้ไม่นานเขาก็ออกมาจากอุโมงค์และเขาก็ต้องตะลึงมันเป็นเมืองขนมหวานเมืองนี้น่าทึ่งยิ่งกว่าที่เขาจินตนาการไว้ทุกที่ที่เขามองไปมีแต่บ้านลูกกวาดต้นไม้อมยิ้มและแม่น้ำช็อกโกแลตอากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมหวานของน้ำตาลแจ็คแทบจะไม่เชื่อสายตาขณะที่เขาเดินสำรวจเมืองอยู่นั่นเองเขาพบข้าวโพดอบเนยอันหนึ่งกำลังเดินมาหาเขาข้าวโพดอบเนยนั้นทักทายแจ็คแล้วบอกว่าแจ็คเป็นคนพิเศษที่หาเมืองนี้พบเขาควรจะไปพบช่างทำขนมประจำเมืองเสียหน่อยได้ยินดังนั้นแจ็คก็รับปากและเดินตามข้าวโพดอบเนยไปข้าวโพดอบเนยพาแจ็คมายังบ้านหลังหนึ่งบ้านนี้มีกลิ่นของขนมลอยออกมาเมื่อแจ็คเดินเข้าไปก็พบกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอกำลังขมักเขม้นอยู่หน้าเตาอบเมื่อเธอเหลือบมาเห็นแจ็คก็ยิ้มให้พลางกล่าวว่าสวัสดีฉันเป็นช่างทำขนมประจำเมืองนี้เธอคงเจอประตูวิเศษโดยบังเอิญสินะขณะที่เธอพูดแจ็คสังเกตเห็นขนมปังขิงที่เธอเพิ่งเอาออกจากเตาอบมันลุกขึ้นยืนแล้วกระโดดลงจากโต๊ะวิ่งหนีออกจากประตูไปเขามองตามด้วยความตะลึงโอ้ไม่ต้องสนใจหรอกมันเป็นเรื่องปกติของที่นี่น่ะช่างทำขนมสาวบอกแล้วเธอก็หันมายิ้มให้แจ็คพลางพูดว่านานๆเราจะมีแขกสักทีเธออยากจะเยี่ยมชมเมืองนี้หน่อยไหมล่ะแจ็คพยักหน้าอย่างตื่นเต้นหญิงสาวช่างทำขนมพาแจ็คเดินดูรอบๆเมืองเขาเห็นต้นไม้ขนมสายไหมน้ำพุครีมโซดาเขายังเห็นเยลลี่หมีโบกมือให้เขาอีกด้วยแจ็คตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากช่างทำขนมเล่าว่าเธอเองก็พบประตูวิเศษทางเข้าเมืองขนมหวานเมื่อตอนเธอยังเด็กเมื่อมาอาศัยอยู่ที่นี่เธอได้เรียนรู้วิธีการทำขนมและได้กลายมาเป็นช่างทำขนมประจำเมืองนี้ขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินเล่นในเมืองขนมหวานอย่างเพลิดเพลินทันใดนั้นท้องฟ้าที่เคยสดใสก็มืดลงปรากฏร่างของแม่มดตนหนึ่งขี่ไม้กวาดแหวกอากาศมาหาทั้งคู่ช่างทำขนมสาวมีท่าทีระวังตัวทันทีแจ็คสังเกตเห็นดังนั้นจึงตั้งท่าระวังตัวเช่นกันแม่มดหัวเราะเสียงแหบพางเอ่ยว่าที่นี่ช่างน่ารังเกียจเสียจริงอย่ามายุ่งกับเมืองนี้นะช่างทำขนมพูดแต่แม่มดไม่สนใจคำพูดของช่างทำขนมแม่มดขี่ไม้กวาดขึ้นไปบนฟ้าอีกครั้งแล้วโปรยผงสีดำลงมาใส่เมืองขนมหวานไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่โดนผงสีดำนี้จะละลายและกลายเป็นขี้เถ้าบ้านขนมเค้กต้นไม้ขนมสายไหมถนนอิฐคุกกี้ทุกอย่างกลายเป็นขี้เถ้าพังเสียหายหมดหยุดนะช่างทำขนมร้องห้ามแม่มดส่งเสียงหัวเราะด้วยความสะใจแล้วบินจากไปช่างทำขนมสุดตัวนั่งลงกับพื้นพางร้องไห้เสียใจหมดกันเมืองขนมหวานเสียหายหมดแล้วเธอพูดและร้องไห้ออกมา ไม่นานเหล่าขนมหวานไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดอบเนย ลูกอม คุกกี้ ต่างพากันวิ่งมาหาทั้งคู่ด้วยความหวาดกลัว ขนมบางส่วนโดนผงสีดำทำให้ตัวแหว่งไป เจ้าคุกกี้น้อยต้องเดินกระเพกเพราะขาหักและดูน่าสงสารเป็นอย่างมาก แจ็คมองเหล่าขนมด้วยความสงสาร เราจะช่วยพวกเขาได้บ้างไหม แจ็คหันไปถามช่างทำขนม เมื่อช่างทำขนมได้ยินเสียงแจ็ค เธอหยุดร้องไห้ แล้วมองเหล่าขนมที่กำลังจ้องมองเธออย่างต้องการพึ่งพา เธอเช็ดน้ำตาแล้วพูดว่า ได้สิ เราทำขนมเอามาซ่อมแซมพวกเขาให้กลับมาเหมือนเดิมได้แล้วเมืองนี้พวกเราซ่อมด้วยได้ไหมแจ็คถามได้สิแต่มันต้องใช้เวลานะช่างทำขนมบอกทำท่าลังเลไม่เป็นไรผมจะช่วยด้วยอีกแรงแจ็คพูดดีเลยขอบคุณมากช่างทำขนมบอกแล้วแจ็คและช่างทำขนมก็ช่วยกันทำขนมมาซ่อมแซมเหล่าขนมที่เสียหายเมื่อได้รับการซ่อมแซมเหล่าขนมพากันยิ้มออกใครที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วก็จะมาเป็นลูกมือทำขนมช่วยแจ็คและช่างทำขนมเมื่อซ่อมแซมเหล่าขนมเรียบร้อยหมดแล้วทั้งหมดก็ช่วยกันซ่อมแซมเมืองที่เสียหายในตอนนี้แจ็คจึงถามอย่างสงสัยว่าทำไมแม่มดต้องจ้องทำลายเมืองนี้ข้าวโพดอบเนยเล่าว่าแม่มดตนนี้เคยเป็นช่างทำขนมประจำเมืองคนก่อนแต่ว่าเธอได้หลงไหลในเวทมนต์จนกระทั่งต้องการที่จะสร้างกองทัพขนมหวานให้อยู่ใต้การควบคุมของเธอชาวเมืองขนมหวานต่างต่อต้านและขับไล่เธอไปได้สำเร็จแต่เมื่อไม่นานมานี้แม่มดกลับมาอีกและต้องการที่จะทำลายเมืองขนมหวานแจ็คถามว่าไม่มีวิธีไหนที่จะหยุดแม่มดได้เลยหรือช่างทำขนมตอบว่าจุดอ่อนของแม่มดคือเธอไม่ชอบเสียงเพลงแต่ชาวเมืองขนมหวานรวมทั้งเธอด้วยไม่มีใครร้องเพลงเป็นเลยช่างทำขนมอาศัยอยู่ในเมืองขนมหวานตั้งแต่เด็กเธอลืมการร้องเพลงไปหมดแล้วแจ็คพูดขึ้นมาว่าแต่ผมร้องเพลงเป็นผมสามารถสอนทุกคนได้ชาวเมืองขนมหวานได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจแล้วแจ็คก็เริ่มสอนทุกคนร้องเพลงเพื่อไว้ใช้รับมือกับแม่มดหลายวันต่อมาเมืองขนมหวานก็ซ่อมแซมเสร็จทุกอย่างกลับมาสวยงามเหมือนเดิมทุกคนต่างพากันฉลองอย่างยินดีทันใดนั้นเสียงหัวเราะอันแหบแห้งของแม่มดก็ดังขึ้นอีกครั้งแม่มดขี่ไม้กวาดบินมาบนท้องฟ้าและพูดว่าต่อให้พวกเจ้าจะซ่อมเมืองสักกี่ครั้งข้าก็จะทำลายมันเหมือนเดิมคราวนี้พวกเราไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นหรอกแจ็คตะโกนตอบแล้วเขาก็เริ่มร้องเพลงเมื่อแจ็คเริ่มร้องเพลงเหล่าชาวเมืองขนมหวานก็พากันร้องเพลงตามเสียงร้องประสานกันเกิดเป็นเพลงที่ไพเราะเมื่อแม่มดได้ยินเสียงเพลงก็เริ่มเสียการทรงตัวแล้วล่วงหล่นจากไม้กวาดลงมาที่พื้นแม่มดเอามือปิดหูแล้วดิ้นทุรนทุรายบอกให้หยุดร้องเพลงแต่ชาวเมืองขนมหวานยังคงร้องเพลงต่อไปไม่นานนักแม่มดก็กลายเป็นหมอกสีเทาแล้วปลิวหายไปกับสายลมสำเร็จแล้วพวกเราช่วยเมืองขนมหวานไว้ได้แล้วอมยิ้มอันหนึ่งร้องออกมาชาวเมืองขนมหวานทุกคนต่างส่งเสียงเฮด้วยความดีใจแจ็คเองก็ดีใจมากที่เขาร่วมมือกับทุกคนช่วยเมืองขนมหวานเอาไว้ได้หลังจากการฉลองชัยชนะผ่านไปก็ถึงเวลาที่แจ็คจะต้องกลับบ้านแม้ว่าชาวเมืองขนมหวานอยากให้แจ็คอยู่ที่เมืองนี้แต่ว่าแจ็คต้องกลับไปเขากลัวว่าพ่อกับแม่จะเป็นห่วงเพราะเขาออกจากบ้านมานานแล้วแจ็คบอกลาช่างทำขนมและชาวเมืองขนมหวานอย่างเศร้าใจก่อนออกจากเมืองช่างทำขนมยื่นกุญแจที่ทำด้วยน้ำตาลปั้นให้แจ็คแล้วบอกว่านี่เป็นกุญแจเข้าเมืองขนมหวานไม่ว่าจะเป็นประตูบานไหนขอเพียงไขเปิดด้วยกุญแจนี้ก็จะเข้ามายังเมืองขนมหวานได้แจ็ครับกุญแจน้ำตาลปั้นมาด้วยความดีใจ เขาต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งอย่างแน่นอนแจ็คโบกมือลาทุกคนแล้วเดินทางกลับบ้านเขารอไม่ไหวที่จะเล่าเรื่องราวอันมหัศจรรย์ของเมืองขนมหวานให้ทุกคนที่บ้านฟังแจ็คเดินไปพลางทำเพลงอย่างสุขใจ